วัสดีครับวันนี้วันหยุดลุงแดงแวะมาที่ทำงานแวะชิมกาแฟร้านที่ผ่านมาเห็นร้านแปลกๆก็เลยเข้ามาปรากฏว่าได้เจออะไรใหม่ๆที่นี่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนกาแฟอร่อยและที่สำคัญคือน้ำชาปกติก็เป็นสีชาแต่ที่นี่สีชมพูสดสวยมากเป็นยังไงต้องไปฟังจากเจ้าของร้านกันนะครับครับสวัสดีครับร้านภูหลงหางคอฟฟี่นะครับเราเป็นร้านที่ใช้กาแฟปลูกด้วยวิธีอินทรีย์นะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแล้ววิธีการคั่วก็คั่วแบบใช้หม้อดินนะครับใช้เตาถ่านนอกจากกาแฟแล้วนะครับทางร้านก็ยังมีชาเลือดมังกรชาตัวนี้เพิ่งนำเข้านะครับเข้ามาปลูกนะครับที่เมืองไทยบนพื้นที่สูงซึ่งนำเข้าจากมณฑลยูนนานประเทศจีนทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับทำการวิจัยแล้วก็เพาะขยายพันธุ์นะครับทางร้านนะครับได้นำต้นชาเลือดมังกรมาไว้ที่ร้านซึ่งก็จะให้บริการลูกค้านะครับมีแบบใบสดแล้วก็อบแห้งจุดเด่นของชาเลือดมังกรนะครับจากการวิจัยต่างๆนะครับก็จะมีสารสำคัญชื่อแอนโทไซยานินนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยช่วยในการป้องกันและรักษาโรคได้หลายชนิดนะครับซึ่งก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับสำหรับทางร้านผู้ลงถังคอฟฟี่นะครับกาแฟอินทรีย์ขั้วหม้อดินยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่ตรงใกล้ๆโรงพยาบาลศูนย์นะครับมาทางวิทยาลัยพยาบาลนะครับอยู่ซ้ายมือตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันสามารถติดตามจากเพจได้นะครับชื่อเพจผู้ลงถังกาแฟอินทรีย์ขั้วหม้อดินทางร้านมีบริการนะครับชิมฟรีนะครับชาแดงเลือดมังกรแบบแห้งแล้วก็แบบใบสดที่สำคัญก็ยังมีให้ชิมฟรีกาแฟสกัดเย็นนะครับซึ่งมีระดับการคั่วอยู่3ระดับนะครับคือคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มแล้วก็มีโคบูนะครับกาแฟโคบูซึ่งเป็นกาแฟดำที่ดื่มง่ายนะครับไม่มีรสขมมากแล้วสำหรับคนที่ไม่ชอบรสขมของกาแฟก็สามารถดื่มได้นะครับดื่มง่ายครับทางร้านยินดีครับมีบริการให้ชิมฟรีครับผมสำหรับวิธีการคั่วนะครับเราจะใช้เตาถ่านนะแล้วก็ใช้หม้อดินในการคั่วนะครับเราใช้ถ่านไม้ที่ทำมาจากไม้หอมนะครับยกตัวอย่างเช่นไม้ลิ้นจี่ไม้ลำไยแล้วก็ไม้เงาะนะครับคั่วกาแฟเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับลูกแปะค่ะโอ้ลูกแปะมาครับชิมแล้วเป็นจะได้พ่อครับอร่อยดีค่ะหอมค่ะหอมอร่อยเนาะน้องเป็นได้พ่อครับครับผมชิมทั้ง2ตัวครับพี่ทั้งชาเลือดมังกรแล้วก็เป็นกาแฟดำสูตรอ่อนนะครับก็ส่วนของกาแฟดำนี่ก็รสชาติต่างจากที่อื่นเหมือนกันครับก็สามารถเลือกระดับของความเค็มของกาแฟได้โอ้นี่แสดงว่าเป็นคอกาแฟนะเนี่ย นี่แค่นี้ก็แค่มาชิมนี่ก็โอเคแล้วจ้ะอร่อยค่ะเนาะประทับใจเนาะขอบคุณครับมากินรอบ2แล้วนะพี่วันนี้นะ2 รอบแรกผมมากินก่อนหน้าพี่ประมาณ2ชั่วโมงอ้าวเหรอใช่อีกรอบนึงก็เลยชวนแม่มานั่งครับลองมาชิมบอกให้แม่มาคลายเครียดหน่อยเพราะว่ามาเฝ้าพี่สาวครับและนี่ก็คือร้านกาแฟร้านเล็กๆแต่ว่าเป็นร้านที่ไม่เหมือนร้านกาแฟที่ไหนนะครับใครที่มาโรงพยาบาลศูนย์ลำปางหรือมาติดต่องานแถวๆนี้ก็แวะมาชิมได้กาแฟอินทรีย์แล้วก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะสถานการณ์โควิดจึงทำให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาจึงเชิญชวนทุกท่านแวะมาชิมกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ